สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะพบกับเรานะคะช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจและเมตตาครอบครัวของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะพ่อควานก็พาน้องลูกฟ้าแม่ฟ้าสายและก็แม่แสนรักนะคะมาทานอาหารว่างนอกบ้านเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็จะเอากล้วยมาค่ะกล้วยมาเป็นก้าแรกเลยค่ะนี่นะคะเป็นกล้วยตะก้าแรกเลยค่ะรอกันแล้วนะคะให้กินกล้วยตะกร้าแรกนะคะเพราะว่าเมื่อวานกินแตงโมก่อนแล้วไม่ค่อยกินกล้วยค่ะเลยให้กินกล้วยก่อนนะคะเพราะว่าแตงโมจะมีสารพิษเยอะค่ะเราก็ยังอยากให้ทานกล้วยมากกว่าค่ะต้องขอโทษแม่ๆ FC ด้วยนะคะที่มาเยี่ยมไม่ได้ค่ะคุณหมอสั่งไว้นะคะเนื่องจากโควิดระบาดนะคะต้องขอโทษมากๆค่ะลุงเหยียบอีกแล้วลุงลุงเหยียบอีกแล้วนะคะโอ้ซึ่งของเราอาหารช้างที่ทานนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีเป็นหลากหลายค่ะเพราะว่าจะเป็นอาหารหลักก็จะเป็นหญ้านะคะอาหารหลักก็ควรจะเป็นหญ้าค่ะอาหารว่างก็จะเป็นกล้วยเป็นผลไม้ค่ะเป็นผลไม้ก็ต้องมีเป็นอาหารหลากหลายอย่างค่ะกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะถ้ากินอย่างเดียวก็กินไม่ได้นะคะช้างจะเบื่อค่ะขอบคุณแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจและเมตตาครอบครัวของเรานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การช่วยเหลือค่ะและสนับสนุนครอบครัวของเรานะคะวันนี้หลังจากที่น้องลุงฟ้านะคะได้ออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมอาหารให้ช้างก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็กล้วยนะคะเป็นอันดับแรกนะคะที่ให้ทานวันนี้นะคะรู้สึกว่าจะลุงเหยียบอีกแล้วความเตรียมมา2ตะกร้านะคะแต่ไม่รู้จะกินกล้วยหรือเปล่านะคะวันนี้เหยียบทิ้งแล้วพ่อเหยียบทิ้งแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถมาเยี่ยมน้องรุ่งฟ้าแม่ฟ้าใสได้นะคะแล้วก็แม่แสนรักได้นะคะสุนทรีช่วยอาหารช้างได้นะคะหมอสั่งงดเยี่ยมค่ะอ
ตอนนี้แม่ฟ้าใสนะคะต้องการที่จะบำรุงเพื่อจะให้มีน้ำนมให้กับลูกนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีน้ำนมให้กับลูกค่ะตอนนี้น้องลูกฟ้าก็ดูดนมเยอะค่ะเยียบรุ่งอย่าเยียบรุ่งอย่าเยียบน้องรุ่งฟ้านะคะเป็นน้องของพี่ดาวมงคลนะคะเป็นลูกของพ่อดอยนะคะเกิดวันที่1สิงหาคมค่ะอายุ1ปี6เดือนแล้วค่ะน้องน่ารักมากนะคะต้องขอบคุณแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจและเมตตาครอบครัวของเรานะคะให้การช่วยเหลือขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะอาหารของเราที่เตรียมวันนี้นะคะก็มีสับปะรดค่ะมีแตงโมแล้วก็มันแก้วด้วยค่ะก็ให้ทานกล้วยไปก่อนนะคะลุงทำตาตูค่ะเป็นไรคะลุงคะวันนี้พี่โกโก้ไม่มานะคะวันนี้พี่โกโก้นอนอยู่โรงช้างค่ะไม่ได้มาเฝ้าตอนทานอาหารว่างนะคะพี่โกโก้ก็อยู่นู่นไกลมากเลยค่ะมันนะคะนอนอยู่นู่นไกลมากค่ะโรงช้างอ่ะนอนนั่งเลยนั่นว่างค่ะค่ะเตรียมรูปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะและทุกคอมเมนต์นะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะ0986484825นะคะส่งคะแนนช่วยอาหารช้างได้นะคะตะกร้าตะกร้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ